สวัสดีครับพบกับเฮียตีนะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้เฮียมารีวิวตัวของโตชิบ้าตัวนี้นะครับกล้องต่ำนิดนึงเก้าอี้มันต่ำนะครับฮาร์ดดิสก์โตชิบ้าตัวนี้ครับ1เทราไบต์นะครับตัวนี้นะครับราคาไม่ถึง 1,000 บาทนะครับในลิงก์ใต้คลิปที่เฮียจะทิ้งเอาไว้นะครับถ้าใส่โค้ดลดราคาอย่างเช่นพวก15วันที่15 25วันเพเดย์11 11 12 12เนี่ยลดลงมาอีกนะประมาณเหลือประมาณ7-800เองนะตัวเนี้ยทำไมถึงมารีวิวนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะตัวเนี้ยได้ของแถมได้อีกกระเป๋านะครับของใส่ฮาร์ดดิสก์แบบพกพามันจะมีตัวของยี่ห้ออื่นมันก็จะแพงประมาณ 1,300 มันก็คือจริงๆมันแล้วแต่ฟังก์ชันนะครับมันแล้วแต่ตัวของฟังก์ชันที่เขาให้มาอย่างเช่นตัวนี้มันเป็น USB นะครับมันจะมีบางรุ่นเนี่ยมันจะเป็น Type C ได้ด้วยType C ก็น่าจะเสียบกับพวกแบบโน้ตบุ๊กสมัยนี้ที่มี Type C หรืออาจจะเสียบกับโทรศัพท์ได้เลยในการโอนไฟล์ข้ามผ่านฮาร์ดดิสก์ได้เลยนะครับฮาร์ดดิสก์พวกนี้ยังเป็นจานหมุนอยู่นะพวกนี้ยังเป็นจานหมุนอยู่นะครับแต่มันเป็นไซส์มินิที่ข้างในนี่จริงๆแล้วถ้าเราถอดออกมามันน่าจะเป็นซาต้านะแล้วมันก็เอาไปเสียบกับโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับคุ้มมากตัวนี้นะครับรับประกันน่าจะ3ปีนะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วเนี่ยเวลาเราแบบไปดาวน์โหลดหนังใหม่เงี้ยเราสามารถเสียบพวกไอ้เนี่ยนะครับทีวีสมาร์ททีวีทั้งหลายที่ตูดมี USB ตัวนี้มันก็อ่านวิดีโอได้เลยนะครับเหมาะสมกับรับประกัน3ปีตามหน้ากล่องนะครับเก็บไฟล์ข้อมูลพวกนี้นะครับเหมาะสมมากราคาไม่แพงเลยมันมีหลายยี่ห้อแต่ว่าตัวโตชิบ้าเนี่ยถูกจริงๆโตชิบ้าทำฮาร์ดดิสก์มาพอสมควรแล้วนะเนี่ยเคยเจอในพวกโน้ตบุ๊กในพวก PC ที่เขาแบบประกอบมาเสร็จแล้วอะแต่ราคาไม่แพงนะครับ3ปีถือว่าก็คุ้มอยู่นะครับเอาไว้เก็บไฟล์นะครับอุปกรณ์ให้มาประมาณนี้นะครับแกะมาในกล่องไม่มีอะไรมีแค่นั้นแหละนะครับเพราะว่ามันไม่มีแบตเตอรี่ให้ชาร์จนะครับโอเควันนี้คลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับตัวของฮาร์ดดิสก์พกพาเหมาะสมกับคนที่ต้องการเก็บไฟล์วิดีโอนะครับบางทีโน้ตบุ๊กเราไฟล์เต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คุ้มมากนะครับสั่งซื้อใต้คลิปเนี่ยได้เลยนะครับสวัสดีครับ